สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูการเลิ e Chinese Novel and Series แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซดนี้ค่ะหวานก็ไปหาข้อมูลมานะคะบนเวยปอค่ะเกี่ยวกับตอนจบของเวอร์ชั่นซีรีส์นะคะเรื่องดาวตกก่อเกิดรักนะคะแล้วก็ไปเจอจริงๆค่ะมีการพูดถึงจริงๆนะคะก็คือเคยบอกเพื่อนๆทุกท่านไปแล้วว่าข้อมูลนบนเวยปอเนี่ย ปกติแล้วเชื่อถือได้นะ80%เนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นพอดรักก่อเนี่ยก็จะเป็นคนในทีมงานของฝ่ายผลิตนะคะเขาก็มักจะออกมาแบบเรียกกระแสนะคะแล้วก็จะมาโพอสอะไรที่เป็นเป็นข้อมูลดีๆให้พวกเราได้อ่านกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามนั้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเหลืออีก20%ที่มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จนกว่าเราจะได้เห็นผ่านหน้าจอสําหรับตอนนี้นะคะหวานก็มี ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าเขาพูดว่าอย่างไรนะคะเรื่องนี้นะคะจากที่พวกเราดูเนี่ยโทนเรื่องมันจะออกแนวคอมเมดี้ด้วยเนาะเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ก็คงจะต้องคงคอนเซปต์นี้ไปจนกระทั่งจบแล้วค่ะ และด้วยความที่มันเป็นแนวเทปเสียนนะคะมันก็ต้องมีด่านเคราะห์ใช่ไหมล่ะคะเอาค่ะเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะคะเช้าเฟิงแล้วก็ชิงคุยคะ่ะคู่นี้นะคะก็เป็นอะไรที่มีความโดดเด่นอะ่ะแล้วก็พวกเราก็ลุ้นพวกเขาอยู่ตลอดกับความน่ารักนะคะที่เริ่มต้นจากความหลอกลวงของฝ่ายชายแล้วก็ความใส่ของฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายหญิงก็มีความกล้าหาญขึ้นเรื่อยๆนะคะปกติแล้วนางมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นความกล้าหาญในแบบฉบับที่ถูกฝึกมาเพื่อ เพื่อจะไปเป็นชายยาสวรรค์นั่นเองค่ะแต่พอมาอยู่ในแดนสนธยาแล้วนะคะเราก็จะเห็นถึงพัฒนาการนะคะของชิงคุยที่มีความกล้าพูดมากขึ้นแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ที่นางคิดว่ามันถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อห้ามในแดนสนธยาก็ตามค่ะ แล้วฉากที่ทำให้คนดูนะคะสะเทือนใจมากเลยนะตอนนี้ก็คือนางหยิบนะคะกระบี่ขึ้นมาเชอดคอตัวเองแต่ว่าณัจุดนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าในนิยายต้นฉบับนางก็เสียสละตัวเองในการกระโดดลงไปในไอ้หลุมของดินแดนลกร้างอยู่แล้วลวะค่ะแต่ว่าไม่ตายนะคะยังไงก็ไม่ตายหวานก็ยังเชื่อว่าในเวอร์ชันละครนะคะเดี๋ยวนางก็ต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะเพราะว่าคู่นี้นะคะเฉาเฟิงแล้วก็ชิงขุยเป็นคู่ที่สมปรารถนา you <laughs> เฉาเฟิงนะคะเขาจะได้ขึ้นเป็นอง์ราชันของแดนสนธยาแล้วก็ชิงขุยก็จะเป็นนี่แหลคะค่ะชายานะคะก็ร่วมกันปกครองให้ดินแดนสนธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความสงบสุขถึงแม้ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์สนธยาซึ่งเผ่าพันธ์ปีศาจนั่นแหละเอาง่ายๆนะคะเอาละค่ะมาคู่ของนางเอกกับพระเอกที่พวกเรานะคะก็ลุ้นพวกเขาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเยทานแล้วก็เซ้าเตี้ยนโยฉินนะคะซึ่งในเวอร์ชั่นละครนั้นนะคะทาง เาเตียนโยชินก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นร่างด้วยล่ะค่ะได้มาอยู่กับทางเยธฐานนะคะแล้วก็ซึ่งจุดนี้จะแตกต่างจากในนิยายต้นฉบับนะคะเพราะว่าในนิยายต้นฉบับเนี่ยเยธฐานก็คือจะไปเป็นจัก,กรพรรด,ดินีผู้ปกครองเผ่าพันธุ์มนุษย์นะคะแทนแทนฮ่องเต้ที่สิ้นพระชนไปนะคะแล้วก็คือครองตัวเป็นโสดนั่นแหละเพราะว่าอยู่กับสิ่งของแทนใจที่มีที่มีจิตเหมือนกับจิตเทพของทาง เซาเตียนโยชินอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเซาเตียนโยโย้ินต้องสละชีพตัวเองเพื่อที่จะใช้หลอมขวานขึ้นมาขวานบนรรพการเพื่อจะเอามาช่วยนะคะฟื้นฟื้นคืนชีพเยืฐานกับทางชิงขุยเนี่ยแหละคะ่ะ โอ้เอาละค่ะจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าเซ้าเตี้ยนโยชินของพวกเรานะคะจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขค่ะคองคู่กับเยฐานแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าพวกเขาจะไปคองคอ,อ,องคองราดด้วยไหมคือเซ้าเตี้ยนโยฉินเนี่ยจะลงไป เป็นห้องเต้ที่เมืองมนุษย์นะคะกับเยืฐานด้วยหรือเปล่าเหมือนในนิยายต้นฉบับหรือว่าเขาจะปีกตัววิเวกไปอยู่ที่ไหนกันนะคะตัวละครของเซาเตียนโยชินนั้นนะคะก็จะมีความผูกพันมากๆเลยกับเยฐานของพวกเราค่ะก็อย่างที่พวกเราเห็นแล้วนะคะว่าตอนที่แตกเป็นจิตเทพหลายๆอันตรงนั้นที่นางเอกของพวกเราไปช่วยเพื่อที่จะหลอมให้กายมาเป็นเซาเตียนโยชินเหมือนเดิมเนี่ยก็คือทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นตาไฟนะคะไม่ว่าจะเป็น ไร้ใจหรือว่าเรื่องชื่อนะคะคือมี มีการดำเนินชีวิตมีคาแรคเตอร์มีนิสัยที่แตกต่างกันแต่ว่าจุดจุดหนึ่งที่เขาเหมือนกันก็คือเขามีความรักนะคะให้กับเยสานมากมากคือเขาสละสิ่งที่ติดอยู่ในใจเขาได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตาไฟนี้ก็สละได้กับความที่แบบว่าไม่ไม่รุ่มร้อนอีกต่อไปแล้วนะคะไม่โมโหอีกต่อไปแล้วส่วนทางด้านไร้ใจก็สละได้ซึ่งเงินนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขารักมากที่สุดเนี่ยแต่ก่อนเนาะก็สละไปเพื่อเพื่อ หญิงที่ตัวเองรักนะคะมาจนถึงตัวละครที่เป็นจิตเทพที่เกี่ยวกับ เ,เรื่องราวของเรื่องชื่อนะคะที่แบบมีเรื่องอะไรนะเรื่องกรรมอารม์ใช่ไหมที่แบบมีผู้หญิงมากมายเขาก็หยุดนะคะพฤติกรรมตรงนั้นเพื่อที่จะมารักนางเอกของพวกเราคนเดียวเพราะฉะนั้นความเสียสละนะคะทุกสิ่งอย่างทุกดวงจิตของทางเซาเตียนโยชิงก็คือรักเยฐานคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของอะไรนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะดีใจมากๆถ้าพวกเราได้เห็นตัวเป็นๆน,นะคะผ่านทางหน้าจอว่าพวกเขาได้อยู่ด้วยกันนะคะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจต่อมามาถึงคู่ของตี้หลานเจียแล้วก็จืออู่นะคะคู่นี้ค่ะบนเวยัยปอเขียนว่าในในส่วนของละครก็จะสมหวังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลงมาปกครองอยู่ที่ดินแดนหิม,มพานค่ะเป็นรุ่นต่อไปนะคะจืออู่ก็เป็นชายาของตี้หลานเจียแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ที่ถือได้ว่ามีความสุขนะฮะแฮปปี้สุดๆอีกหนึ่งคู่เลยค่ะ อันนี้ก็คือตี้หลานเจีย่ยแล้วก็จืออู่นะคะมาถึงคู่ขององค์ชายใหญ่ค่ะอู่ไต้แล้วก็ เจียโลล้วนะคะซึ่งเป็นองค์หญิงก็ก็เป็นทายาทที่เหลืออยู่ผู้ปกครองเผ่านาคีค่ะซึ่งอู่ใต้นะคะก็กล่าวได้ว่าเป็นความผสมผสานกันที่น่ารักเนาะตัวละครอู่ใต้นะคะเป็นตัวละครที่ที่น่ารักมากๆในเรื่องนี้คือถึงแม้เขาจะดูเป็นคนผงผางนะคะแต่เขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็รักพี่รักน้องของเขามากๆเขามีความเก่งในเรื่องของพลังการต่อสู้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจ เรียบง่ายนะคะแล้วนักแสดงเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเขามีเสน่ห์มากเลยเนาะเขาเป็นคนตัวโตวที่ที่เป็นเป็นคนตัวโตวที่มีความน่ารักอะ่ะเออค่ะคู่นี้นะคะได้กันค่ะก็คือได้สมหวังนั่นเองแล้วกออ็ทั้งคู่นะคะก็ไปปกครองเผ่านาคีนะคะ มาถึงนะคะคู่ของชิงเหิงแล้วก็เซียนผักชีกันบ้างคะ่ะหูซุยนะคะคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่ชะตากรรมไม่ได้บรรจบกันค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็จะเป็นคู่รักคู่เดียวในเรื่องที่เป็นคู่ที่ที่เราเห็นกันอยู่นะคะว่าชิงเหิงเนี่ยเหมือนกับ มีความสัมพันธ์คือมีความผูกพันในการที่เคยไปรดน้ำผักชีต้นนี้มาก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่ทางด้านของผักชีเนี่ยมีความเจียมตัวแล้วก็ความห่างไกลกันมากกับสิ่งที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็ความเกียดชังของพวกตรงชิวที่เกิดการล้างเผ่าพันธุ์โดยการยั่วยุการนำทับนะคะรวมพลังกันของทางแดนสวรรค์ด้วยอ่ะตอนนั้นก็แดนสวรรค์เป็นผู้นำนะคะของสี่เผ่าพันธุไปถล่มตรงซิลค่ะก็ทำ ให้คู่นี้นะคะผลลัพธ์ก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันนั่นเองแต่ถามว่ามีความเกลียดกันไหมไม่ได้เกลียดกันแต่แค่ไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ทางด้านของเซียนผักชีก็กลับไปอยู่ตรงซิลเพราะว่าเพราะว่านะคะทางชิงเหิงของพวกเราเนี่ยขึ้นมาเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้องค์ต่อไปค่ะดังนั้นนะคะเง็กเซียนฮ่องเต้องเองนี้ยองที่ชิงเหิงขึ้นมาของราชเนี่ยนะคะก็สร้างขึ้นมา เรียกว่าอะไรอ่ะสร้างสร้างโลกแห่งดอกไม้ขึ้นมาเป็นเป็นดอกไม้ที่ปลูกในแดนตรงซิวอะค่ะขึ้นมาไว้บนแดนสวรรค์เพื่อเป็นการบอกว่าทางแดนสวรรค์กับตรงซิวต่อไปนี้ไม่มีเรื่องราวอะไรต่อกันแล้วแล้วก็ไม่มีการกล่าวหาไม่มีตำนานที่ชั่วร้ายของตรงซิลอีกต่อไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทาง คูของชิงเหิงแล้วก็เซียนผักชีน้อยของพวกเราค่ะก็นี่แหละค่ะมันถึงมันก็ต้องอเมื่อชิงเหิงขึ้นเป็นเง็กเซียนองค์ต่อไปเนี่ยดังนั้นก็ต้องกลับไปที่ดูว่าในพอดของละครนะคะจะให้เซาเตียนโยฉินที่ไม่ตายอ่ะที่ไม่ตายที่แบบฟื้นขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกับเย่ฐานเพราะฉะนั้นก็มีอาจจะไปอย่างที่อย่างที่มีความคาดเดากันว่าก็คือถ้าเปลี่ยนจากในนิยายต้นฉบับแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเย่ ฐานก็ไม่น่าจะอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็ทางเซาเตียนโยชินนะคะก็ไปอยู่ที่แดนมนุษย์นะคะก็ไปเป็นแบบฮ่องเต้แทนอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าทั้งคู่นะคะจะไปอยู่ที่อื่นที่มันมีความสงบสุขแต่ว่าไปอยู่แล้วเผ่ามนุษย์ทําอย่างไรนะคะก็ไม่มีถ่ายญาทเนาะฮ่องเต้องค์ก่อนก็มีแค่ลูกแฝดน,นะคะเป็นสาวสองท่านเท่านั้นเองสองคนเท่านั้นคือชิงขุยแล้วก็เย่ฐานค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นนะคะเรื่องราวที่ามาจากอุ๋ยปอนะคะซึ่ง ถ้าจบแบบนี้ก็มีความคงความเป็นต้นฉบับเอาไว้นะเพราะว่าต้นฉบับก็ประมาณนี้แหละค่ะเพียงแต่เปลี่ยนตรงเรื่องราวของทางเซาเตียนโยฉินเท่านั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการให้พวกเรานะคะได้ดูซีรีส์ได้สนุกขึ้นนะคะแต่ระหว่างทางพวกเราก็ร้องไห้มาเรื่อยๆในตอนที่มีความดราม่าใช่ไหมโอ้ยอย่างแอดหวานก็น้ําตาไหลเนาะตอนชิงขุยต้องแบบเอากระบี่ขึ้นมาแบบปาดคอนะเ <c oughs> อยฉากนี้หวานบอกแล้วจริงๆ ทำกระโดดเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ากระโดดเหมือนเดิม C ีมันต้องลงทุนสูงมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าการที่จะทำหลุมแห่งาปากทางเข้าของดินแดนรกร้างอะไรแบบนี้ก็ขนาดเซ้าเตี้ยนโยฉินหล่นลงไปมันก็ยังแบบว่าไม่รอดเลยใช่ไหมคะแบบทีนี้จะให้ชิงขุยหล่นลงไปด้วยมันก็ต้องเพิ่ม CG เข้าไปอีกมันก็เปลืองตังเนาะเอาหยิบกระบี่ขึ้นมาเชอดคอง,ง่ายกว่าแล้วก็ทาเลือดให้เป็นแบบละอองละองละองสีฟ้า,ฟาจะได้ดูไม่น่าแบบสยองมากนักนะคะ เอาละคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอัพพโซดนี้นะคะ เดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสซดหน้าค่ะอยากให้หวานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมค่ะคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวหวานอ่านทุกข้อความเลยแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยจัดให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่รอสับไทยอยู่นะคะก็ทาง Mono m a x นะคะก็จะมีสับไทยออกมานะคะก็ไม่นานคะ่ะหลังจากที่เรื่องนี้จบไปแล้วก็น่าจะทยอยออกมาเยอะๆให้พวกเราได้ติดตามชมกันนะคะอย่าลืมไปรอกันได้ที่ Mono m a x ช่วงนี้เราก็ดูเอาบรรยากาศไปก่อน ะะอ่านสับทันบ้างไม่ทันบ้างไม่มีปัญหาค่ะความอยากรู้ของพวกเรามันรอไม่ได้นะคะบางอย่างมันก็รอไม่ได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ